ซานตาคลอสแน่นอนไม่เห็นเกี่ยวกับพระเยซูสักครั้งหนึ่งเนาะจริงๆเป็นวันเกิดของพระเยซูแต่อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่เนาะแต่เราจะเห็นว่าคนจะคิดถึงวันซานตาคลอสแต่จริงๆแล้วนะครับมีวันสำคัญสำหรับชาวคริสเตียนเราแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่รู้ส่วนมากทุกคนก็รู้จักกันบ้างว่ามีอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสำคัญนะครับสำหรับคริสเตียนเรานั่นก็คือวันอีสเตอร์แต่หลายคนจะถือว่าวันอีสเตอร์น่าจะเกี่ยวกับไข่เนาะกระต่ายด้วยก็มีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับวันอีสเตอร์เป็นวันสำคัญไม่ใช่อย่างที่คนอื่นคิดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าวันคริสต์มาสไม่สำคัญนะเพราะว่าเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ประสูติก็เป็นวันสำคัญอยู่ดีเพราะเป็นวันที่นำความรอดเข้ามาในโลกด้วยการตายบนไม้กางเขนแต่ที่เราถือว่าวันอีสเตอร์สำคัญที่สุดสำหรับคริสเตียนก็เพราะเป็นวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายพี่น้องถ้าพระเยซูมาเกิดดีไหมดีแน่นอนวันคริสต์มาสพระเยซูมาเกิดดีแน่นอนครับไม่ได้ผิดอะไรเลยและพระองค์มาตายเพื่อความบาปของมนุษย์ทุกคนดีไหมดีแน่นอนแต่ถ้าพระองค์จบแค่นั้นพี่น้องมันก็จะไม่มีประโยชน์เพราะเราก็จะตายเหมือนเดิมแต่ขอบคุณพระเจ้าในวันที่3พี่น้องพระองค์ฟื้นจากความตายเราจึงถือว่าเป็นวันอีสเตอร์นี่แหละพี่น้องวันอีสเตอร์จึงเป็นวันที่สำคัญมากแต่ส่วนน้อยพี่น้องคนจะให้ความสำคัญในวันนี้ลองเทียบวันอีสเตอร์กับวันคริสต์มาสสิวันคริสต์มาสเป็นไงครับเนี่ยที่ผมบอกมีวันที่25ธันวาเนาะจัดตั้งแต่วันที่1ที่ได้จากเราตั้งแต่พฤศจิกาแล้วใช่ไหมที่ผ่านมาเนาะและสอนเรื่องวันคริสต์มาสเป็นเดือนสอนกันอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าวันที่พระเยซูคริสต์ประสูติไม่สำคัญใช่มันสำคัญแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าพระองค์มาเกิดแล้วไม่ฟื้นแต่อีสเตอร์ล่ะเราใช้เวลาสอนกี่เดือนวันเดียวช่วงเดียวด้วยเนี่ยจริงๆเรามีแป๊บๆแล้วเราก็เสร็จและเราก็ลืมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอีสเตอร์ใกล้สงกรานต์และสงกรานต์ก็สำคัญกว่าเทศกาลอื่นๆเราจะมัวประสาระบนกับดำหัวเล่นน้ำมันจะเล่นวันไหนดีเราจะทำอะไรดีเกี่ยวกับสงกรานต์จนบางทีอีสเตอร์ลืมไปจริงๆผมก็ลืมปฏิทินเราไม่มีนะเพราะผมลืมและผมนึกได้ตอนปฏิทินออกไปแล้วอ้าวมีวันไหนเนี่ยแล้วก็ต้องพิมพ์เพราะว่ามันไม่มีวันตายตัวเนาะมันต้องดูตามดวงจันทร์อะไรประมาณนี้มันปีที่แล้ววันอีสเตอร์วันที่เท่าไหร่ครับเห็นไหมก็ตอบกันอย่างพร้อมเพรียงกันวันที่17เราทำอะไรจำได้ไหมไปดูหนังใช่ไหมไปดูหนังที่โรงหนังกับบทอาจารย์สีโทนเห็นไหมคนที่ไปยังไม่รู้เลยและเดือนปีนี้ตรงกับวันที่9นี่แหละแต่หลายครั้งเราลืมนะครับแต่จริงๆแล้วอีสเตอร์สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเยซูนำมนุษย์ชนะความตายมันเป็นวันที่เป็นความหวังของมนุษย์เนื่องจากวันอีสเตอร์เป็นวันนี้นะครับดังนั้นเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับวันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตายกันวันนี้เราจะดูในพระธรรมมาระโกบทที่16น้องจำได้ไหมครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาจริงๆตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงนั้นอยู่ทั่วโลกประสบปัญหาอะไรครับโรคโควิดระบาดใช่ไหมและเมื่อตอนที่เราอยู่ในช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆและหนักๆพี่น้องสิ่งที่มนุษย์ตั้งตาคอยคืออะไรครับความหวังความหวังที่เราจะผ่านจากโรคนี้ไปได้สักทีเมื่อไหร่จะได้เล่นสงกรานต์เนาะเราหาความหวังที่จะพ้นจากวิกฤตของโรคระบาดนี้จะพ้นกับสถานการณ์ที่น่าเบื่อเหมือนโควิดนี้และทั่วโลกทุกคนหวังว่าจะพ้นไปให้ได้ทุกคนรอความหวังแต่สิ่งที่อยากจะถามคือความหวังที่เขารอคอยนั้นเขารออะไรเขาหวังจากอะไรเขารอคอยความหวังอยู่แล้วที่จะผ่านไปแต่เขาหวังอะไรหวังพึ่งพาเงินจากรัฐบาลแจกให้ใช่ไหมคือความหวังของเรามีแค่เงิน 5,000 บาทที่รัฐบาลจะแจกให้ช่วงโควิดพอแล้วใช่ไหมพี่น้องที่ผมถามเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเ
ผมแค่อยากให้เราเข้าใจว่ามนุษย์เรามีความหวังอยู่ตลอดมนุษย์เรามีการคาดหวังอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่โควิดเท่านั้นแต่มนุษย์ชอบหวังในสิ่งต่างๆตลอดแต่เขาหวังในสิ่งที่พึ่งพาไม่ได้ที่ไม่ใช่ความหวังที่แท้จริงพี่น้องเราทุกคนมีความหวังตลอดไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรมนุษย์หวังพึ่งอะไรส่วนมากก็เงินหลายครั้งก็งานบางครั้งก็เป็นความสุขที่เราพึ่งมาตลอดเห็นไหมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์หวังคาดหวังว่าใช้ชีวิตสุขสบายแต่พอโควิดเข้ามาเป็นไงพี่น้องเงินหน้าที่การงานความสุขต่างๆที่เป็นความหวังอยู่ไหนหายไปหมดเลยเราหวังจากอะไรต่อไปงานทำได้ไหมทำไม่ได้ก็ไม่มีเงินทองหวังพึ่งเงินทองอะไรอีกใช้ก็ไม่ได้ในยุคโควิดเพราะมนุษย์ไม่ได้ทำงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มนุษย์ถือว่าเป็นความสุขเป็นความหวังยังเป็นความหวังอยู่ไหมพอโควิดเข้ามาหายไปหมดไม่ได้ทำอะไรเลยสิ้นหวังพี่น้องนั่นคือความหวังของคนทั้งโลกแต่เจอสถานการณ์แบบนั้นความหวังอยู่ไหนแล้วเพราะสิ่งที่เป็นความหวังเป็นเงินเป็นงานทำเป็นความสุขพึ่งพาไม่ได้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้มนุษย์มีความหวังที่แท้จริงเลยแต่มนุษย์ก็ชอบพึ่งพาในสิ่งที่ไม่มั่นคงสิ่งที่ไม่สามารถนำมนุษย์ชนะได้เราหวังพึ่งพากับสิ่งที่พึ่งพาไม่ได้แล้วทำไมหลายครั้งมนุษย์ชอบพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นตลอดและเมื่อโควิดเข้ามาสิ่งเหล่านั้นพึ่งพาไม่ได้พี่น้องมนุษย์ทำอะไรครับมนุษย์ใช้ชีวิตแบบไม่มีความหวังและนั่นคือสภาพของมนุษย์ทุกคนและจริงๆหลายคนนะครับช่วงที่โควิดมาใหม่ๆหลายคนเริ่มคิดได้ว่าสิ่งที่เขาพึ่งพามาตลอดนั้นหายไปแล้วทำมาตลอดเป็น10ปีเพื่อเงินพอโควิดเข้ามาจบเพและหลายคนรู้ว่าเขาไม่มีหวังมนุษย์อยู่ในสภาพที่เป็นความบาปและความหวังเดียวของพวกเขาก็คือความตายตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเราอยู่ใกล้ความตายตอนนี้เราอาจจะลืมเพราะโควิดเริ่มซาแต่ช่วงโควิดใหม่ๆทุกคนรู้เลยว่าทุกคนอยู่ใกล้ความตายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือพี่น้องเราจะตายนิรันดร์เพราะความบาปด้วยนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวหลายคนจะคิดว่าก็ตายไปสิก็แค่จบๆไปพี่น้องแต่นั่นไม่ใช่จุดจบเมื่อเราตายแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่การพิพากษาอย่างเต็มรูปแบบและนั่นคือความหวังของมนุษย์คือความตายซึ่งเราจะเรียกว่าไม่มีหวังก็ได้พี่น้องครับปิดได้ความอธิษฐานเลยไหมจบแบบนี้เลยไหมพี่น้องถ้าจบแบบนี้ทุกคนจะอยู่แบบเศร้าใจไปตลอดแน่เพราะเราเห็นว่าความหวังที่เราพึ่งพาไม่มีหวังเลยมนุษย์ไม่มีหวังเลยสิ่งที่พึ่งพาไม่ได้โควิดเข้ามาไอหวังของเราเนี่ยถูกบล็อกทั้งหมดความสุขของฉันความหวังของฉันคือไปเที่ยวรอบโลกไปสิออกประตูบ้านเนี่ยไม่ได้เลยมีไหนแล้วความหวังหมดแล้วพี่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้าเรายังมีหวังอยู่เพราะว่ามีผู้หนึ่งที่รู้ว่ามนุษย์ไม่มีหวังและพึ่งพาตัวเองไม่ได้เสด็จมาบังเกิดบนโลกสละชีวิตของพระองค์และตายเพื่อความบาปของมนุษย์ทุกคนและสิ่งที่สำคัญพี่น้องความตายนั้นทำอะไรพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์ฟื้นขึ้นแล้วและผู้นั้นคือผู้ที่เราจะศึกษาในวันนี้คือพระเยซูคริสต์เราจะดูในมาระโกบทที่16นะครับเราจะเริ่มต้นในข้อที่1ถึงข้อที่5ผมขอพี่เก่งอ่านให้เราฟังนะครับมาระโก16ข้อ1ถึง5เมื่อพวกนางเข้าไปในโบสถ์ก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่ง
ามูพวกนางก็ตกตะลึงชายหนุ่มคนนั้นบอกพวกนางว่ายังมัวตะลึงอยู่เลยพวกท่านมาหาพระเยซูชาวนาซาเรธผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนใช่ไหมพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ลงดูที่วางพระศพของพระองค์ขอบคุณครับเราอธิษฐานหรือยังโอเคนะครับอธิษฐานพร้อมกันนะครับพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอให้เช้าวันนี้พระองค์ทรงสอนพระวจนะคำของพระองค์ให้กับเราในเรื่องราวเกี่ยวกับวันอีสเตอร์นี้ขอพระองค์ช่วยเราเข้าใจและรู้จุดประสงค์ในการที่พระองค์จะทรงมาช่วยเราและฟื้นจากความตายด้วยขอให้นำประชุมในเช้าวันนี้เป็นประชุมที่ตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าครับเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องจากสิ่งที่เราอ่านในมาระโกที่เพิ่งอ่านไปข้อ1หรือข้อ5นี้นะครับเราเห็นว่าความรู้สึกพ่ายแพ้ยับเยินและสิ้นหวังเข้าห่อหุ้มบรรดาสาวกของพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์บนกางเขนและพระศพของพระองค์ไร้ชีวิตถูกวางไว้ในอุโมงค์พี่น้องเขารู้สึกว่าเขาหมดความหวังรู้สึกพ่ายแพ้แต่ทั้งๆที่พระเยซูพระผู้ช่วยรอดเคยตรัสซ้ำหลายครั้งถึงการที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์และพระองค์จะฟื้นพระชนม์แต่พวกสาวกยังไม่เข้าใจเมื่อเขาเห็นพระเยซูเสียชีวิตเขารู้สึกว่าเขาแพ้แล้วพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากบ่ายอันมืดมัวแห่งการตรึงกางเขนหลังจากเหตุการณ์ที่สาวกถือว่าเป็นเวลาที่เขาพ่ายแพ้ที่เขาเศร้าเป็นเวลามืดมนพี่น้องอีกไม่นานเช้าแห่งความปิติยินดีกำลังจะเกิดขึ้นมาเมื่อพวกผู้หญิงที่เป็นสาวกของพระองค์นะครับเขาได้เห็นการสิ้นพระชนของพระเยซูและถูกฝังไว้ในอุโมงค์แล้วสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับหลังจากนั้นเขาก็ไปซื้อเครื่องหอมไปซื้อน้ำมันหอมเพื่อจะมาชโลมศพของพระเยซูพี่น้องครับตามธรรมเนียมของชาวยิวแล้วนะครับการทำแบบนั้นการชโลมศพผู้ตายนะครับเขาจะใช้น้ำมันหอมและเครื่องหอมมาชโลมศพผู้ตายที่เขารักนะเพื่อแสดงถึงความเคารพและอีกอย่างหนึ่งก็อำพรางกลิ่นเหม็นของศพได้ด้วยพี่น้องนั่นแสดงว่าสิ่งที่เขาทำแสดงถึงว่าพระเยซูตายจริงๆเพราะหลายคนจะถือว่าพระองค์แค่สลบจะสลบ3วันก็ได้แต่ในความเป็นจริงทุกคนรู้ว่าพระองค์ตายถ้าพระองค์ไม่ตายจริงๆเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาจะเอาน้ำมันหอมไปทำไมจะเอาดอกไม้ไปทำไมจะเอาไปชโลมศพอำพรางกลิ่นเหม็นทำไมถ้าไม่ตายแสดงว่าพระเยซูตายจริงแต่เราจะเห็นว่าเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นแสดงให้เห็นว่าคำพูดว่าเช้าวันรุ่งขึ้นแสดงให้เห็นว่าพวกเธอไม่ได้คิดว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นจากความตายเพราะเธอยังไปตามปกติถ้ารู้ว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นในเช้าวันนั้นเขาน่าจะไม่ไปละจะรอแต่เขาทำตามปกติพวกเธอไม่คิดว่าพระเยซูจะฟื้นก็คือตายก็คือตายแต่เราเห็นว่าเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันต้นสัปดาห์หรือวันอาทิตย์พวกนางก็ไปที่อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูและกำลังคิดกันว่าในระหว่างทางเดินไปน่ะจะเอาหินออกยังไงดีเพราะหินปิดปากอุโมงค์ไว้อย่างแน่นหนาเป็นหินก้อนใหญ่จะกิ้งยังไงกับผู้หญิง2คนเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับหินก้อนนั้นที่มีน้ำหนักมากถูกกลิ้งออกไปแล้วเมื่อผู้หญิงเข้าไปด้านในอุโมงค์ซึ่งเป็นที่ฝังศพที่อยู่ด้านในนะครับพวกนางก็ตกใจเพราะเจอชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นผู้ที่ส่งสารที่มาจากพระเจ้าเมื่อพวกนางเห็นพวกนางตกตะลึงเพราะว่านางคิดว่าจะเจอศพของพระเยซูแต่กลับเจอใครก็ไม่รู้ใส่ชุดสีขาวนั่งอยู่ในอุโมงค์ที่เปิดไว้แล้วและไม่มีศพด้วยแล้วเราจะดูต่อไปเพราะพวกนางจะทำอะไรในข้อที่6ถึงข้อที่7นะครับขอพี่มนต์อ่านให้เราฟังว่า
ขอบคุณครับพี่น้องเมื่อผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในอุโมงค์เขาก็กลัวนะตกใจแต่เมื่อทูตสวรรค์เห็นว่าผู้หญิงนั้นตกใจกลัวทูตนั้นก็สั่งว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกตะลึงเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นทำอะไรครับกำลังมองหาศพของพระเยซูที่ตึงบนไม้กางเขนศพที่นางจะไปฉลองกำลังมองหาว่าอยู่ที่ไหนจากนั้นทูตสวรรค์จึงบอกว่าจึงบอกเรื่องสำคัญสำคัญ3ประการให้กับนางขณะที่นางกำลังมองหาศพอยู่นั้นสิ่งที่หนึ่งคือทูตสวรรค์บอกว่าพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วหมายถึงพระองค์ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วโดยพระบิดาสิ่งที่สองทูตสวรรค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นขึ้นมาแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่และสุดท้ายเกรงว่าจะมีใครสงสัยในสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดทูตสวรรค์เลยบอกว่าดูที่ที่วางพระศพเถอะเห็นไหมไม่มีเห็นได้ชัดว่าที่ที่พระศพถูกวางไว้นั้นว่างเปล่าพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าพวกนางต้องตกใจเพราะว่าพวกนางเห็นตอนที่พระเยซูถูกฝังไว้ด้วยถ้าเราดูในบทที่15ข้อ47แต่ตอนนี้พวกเธอเห็นอุโมงค์ว่างเปล่าและถ้าเราดูจากคำพูดของทูตสวรรค์นะครับทูตสวรรค์พูดตรงๆเลยว่าผู้ที่ไม่อยู่ผู้ที่ฟื้นขึ้นคือผู้ที่ถูกตรึงไว้นั่นแหละคือพระเยซูฟื้นขึ้นแล้วผู้ที่ถูกตรึงที่นางเคยเห็นนั้นนะไม่ได้อยู่ในอุโมงค์แล้วและพิสูจน์ได้เห็นว่าว่างเปล่าจริงๆและเหลือแต่ผ้าพันพระศพสองส่วนเท่านั้นคือส่วนหัวและส่วนตัวจากนั้นทูตสวรรค์ก็มอบหมายงานให้พวกผู้หญิงว่าเธอต้องไปบอกพวกสาวกของพระเยซูว่าพวกเขาต้องไปรอพบพระเยซูที่แคว้นกาลิลีสิ่งที่ทูตสวรรค์ประกาศคือพระเยซูจะเสด็จไปล่วงหน้าเขาที่แคว้นกาลิลีแล้วพี่น้องนั่นทำให้พวกเขาน่าจะนึกถึงพระสัญญาของพระองค์ว่าเขาจะพบพระองค์ที่กาลิลีพระองค์เคยบอกแล้วนั่นคือสาวกจะเห็นพระเยซูปรากฏตัวหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายและนั่นคือสิ่งที่ทูตสวรรค์บอกให้นางสองคนนั้นไปบอกสาวกนะครับแล้วก็รูปนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นที่นางต้องวิ่งไปบอกสาวกพระเยซูฟื้นแล้วแต่มีสองคนไม่เชื่อก็วิ่งมาดูนี่แหละตามรูปที่เราเห็นนี่แหละจำได้ไหมใครคนนี้เป็นใครนี่แหละจำหน้าไม่ได้เหรอเห็นหน้าเราต้องจำได้แล้วนะไม่เราคุ้นเคยกันดีใช่ยอนกับเปโตรเห็นไหมพี่มนยังจำหน้าได้เลยแค่ไว้หนวดเฉยจำได้ผมจำได้ตอนนั้นยังไม่ได้ใบหนวดตอนนี้ใบหนวดแสดงว่าเรานี่ไม่สาวกของพระเยซูที่แท้จริงเดี๋ยวผมจะวิดีโอคอลให้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะวิดีโอคอลให้ยอนเป็นบุตรที่พระเยซูทรงรักอันนี้เป็นเปโตรแน่นอนเห็นไหมโอเคนะครับเราจะดูต่อไปในข้อที่8ในข้อที่8ขอคุณขันแก้วอ่านให้เราฟังนะครับในบทที่16ข้อ8ขอบคุณครับหลังจากพบทูตสวรรค์ในอุโมงค์นะครับพวกนางก็รีบออกจากอุโมงค์นี้ไปพวกนางคงมีอารมณ์หลายอย่างผสมปนเปกันไปนะครับพี่น้องพวกนางคงตกใจพิศวงงงและกลัวจนตัวสั่นเพราะสิ่งที่นางได้เห็นและได้ยินทำให้นางเกิดอารมณ์เหล่านั้นในขณะที่พวกนางประหลาดใจนะครับผมคิดว่าอารมณ์ของนางณตอนนั้นน่าจะคล้ายกับตอนที่เปโตรเห็นพระเยซูจำแรงกายตกใจงงงวยพิศวงและพวกเธอก็คงเกรงกลัวด้วยเมื่อได้เห็นว่าพระเจ้าสำแดงฤทธานุภาพในการชุบพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและพวกนางกลัวจนพูดอะไรไม่ออกและพวกนางก็ไม่ได้พูดกับใครในช่วงเวลาหนึ่งด้วยเพราะตกใจแต่ถ้าเราดูในมัทธิวบทที่28ข้อที่8บอกว่าหญิงเหล่านั้นก็รีบไปจากอุโมงค์ด้วยความกลัวและความยินดีเป็นอย่างยิ่งและวิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์
เห็นไหมครับในข้อที่เราอ่านนี้แสดงเห็นว่านางไม่ใช่แค่กลัวตกใจแต่นางยังมีความรู้สึกปลื้มใจด้วยปิติยินดีและชื่นชมยินดีที่รู้ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นด้วยพี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยว่าความตื่นเต้นของสิ่งที่พวกนางเห็นจะทำให้เราเรียกว่าฮอร์โมนของพวกนางสูบฉีดอย่างรุนแรงเนาะความกลัวความปิติยินดีเป็นล้นพ้นทำให้พวกนางตื่นเต้นชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินพี่น้องครับไม่ใช่แค่พวกนางเท่านั้นที่มีความรู้สึกแบบนั้นเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีในการที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและเป็นผู้เดียวที่ชนะความตายมันควรเป็นความยินดีเป็นความปลื้มใจมีอะดรีนาลีนเราต้องสูบฉีดเหมือนกันเพราะว่าเป็นความยินดีของคนทั้งโลกเป็นสิ่งที่โลกต้องการพี่น้องนี่เป็นความยินดีของทุกคนบนโลกที่ควรมีเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นของมนุษย์เพราะว่านี่คือความหวังเดียวเพราะไม่มีใครในโลกฟื้นจากความตายแบบนี้เพราะทุกคนอยู่ใต้อำนาจของบาปและทุกคนจะตายเพราะบาปพี่น้องแต่ถ้ามีใครที่ฟื้นจากความตายแสดงว่าผู้นั้นชนะบาปแล้วพี่น้องและผู้ที่ชนะบาปจะนำทุกคนชนะด้วยพี่น้องนี่เป็นเรื่องน่ายินดีไหมนี่เป็นเรื่องน่ายินดีทีมฟุตบอลที่เราเชียร์ชนะเรายินดีไหมยินดีทีมวอลเลย์บอลเราชนะยินดีไหมโอ้ยินดีทีมชาติไทยชนะตุรกีเนาะยินดีและพระเยซูชนะความบาปที่ไม่มีใครเคยชนะเลยพี่น้องน่ายินดีไหมยิ่งน่ายินดีพี่น้องครับเป้าหมายของข่าวประเสริฐและกิตติคุณของพระเยซูไม่ได้สิ้นสุดในการที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูยังฟื้นจากความตายและพระองค์จะนำผู้ที่ติดตามพระองค์ฟื้นขึ้นด้วยนั่นคือเรื่องที่น่ายินดีที่สุดที่โลกนี้เคยมีมาเป็นข่าวดีเดียวเป็นความหวังเดียวของมนุษย์ทั่วโลกพี่น้องมนุษย์ทั้งโลกเราเนี่ยเป็นคนบาปเราเห็นอยู่แล้วว่าไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมไม่มีเลยพระคัมภีร์บอกไม่มีใครชอบธรรมไม่มีเลยสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันมนุษย์อยู่ในความบาปทุกอย่างในอดีตมนุษย์เราทำบาปอย่างไรพี่น้องปัจจุบันเราทำเหมือนเดิมเราทำบาปเหมือนเดิมไม่ได้มากขึ้นไม่ได้น้อยลงเราทำบาปสม่ำเสมอมนุษย์ทำบาปเหมือนเดิมไม่ใช่น้อยนะแย่เหมือนเดิมนี่แหละแต่แค่ปัจจุบันนี้เราเห็นเยอะกว่าเดิมเมื่อก่อนเราไม่เห็นหรอกใครทำไม่ดีต่อการเข้าไปแอบทำลับๆแต่เดี๋ยวนี้ทำเปิดเผยเท่านั้นเองและสิ่งที่น่าเกลียดกว่านั้นคือหลายครั้งเรายอมรับความบาปที่ทำด้วยนั่นคือสิ่งที่แย่เห็นไหมครับความบาปทำให้คนเริ่มยอมรับบาปมากขึ้นพี่น้องขอดูในพระธรรมโรมบทที่1เราจะอ่านยาวนิดหน่อยผมจะบอกก่อนว่านี่เกิดขึ้นเป็นพันปีเพราะพระคัมภีร์เราบันทึกตั้งแต่นานและนี่คืออาจารย์เปาโลบันทึกไว้สภาพของความบาปเป็นอย่างไรในตอนนั้นแล้วเราจะลองอ่านดูนะครับขอพี่ต้อมช่วยอ่านโรมบทที่1ข้อ24ถึง32
ชายด้วยกันประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิ่งเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขาและเพราะเขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสำคัญพระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมพวกเขาเต็มด้วยการกระทำทุกชนิดความชั่วร้ายความโลภความมุ่งร้ายความอิจฉาริษยาการฆ่าฟันการวิวาทการหลอกลวงการคิดร้ายพูดดินทาส่อเสียดเหยียดชังพระเจ้าดูถูกคนอื่นเย่อหยิ่งจองหองปวดตัวคิดทำชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาไร้ปัญญาไร้ความซื่อสัตย์ไร้ความรักกันไร้ความเมตตาแม้เขาจะรู้บัญญัติอันชอบธรรมของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้นแต่ยังเห็นชอบกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วยขอบคุณครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยโมนานแล้วตั้งแต่อาจารย์เปาโลบันทึกแสดงว่าต้องเห็นก่อนบันทึกด้วยนะถึงเป็นลักษณะแบบนี้แต่นี่คือสภาพที่เราเห็นในปัจจุบันไหมมีในปัจจุบันพี่น้องเห็นไหมซีรีส์วายมีก่อนแล้วนะแต่แค่ตอนนั้นไม่เป็นที่นิยมซีรีส์ชายรักชายนะเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมเฉยๆแต่มีตั้งแต่สมัยอาจารย์เปาโลแล้วเห็นไหมและนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นตลอดไปแต่แค่ปัจจุบันยอมรับมากขึ้นเมื่อก่อนนี้ไม่ยอมรับนะต้องแอบนะเดี๋ยวนี้อุ๊ยน่ารักดีมันน่ารักดีอุ๊ยหล่อดีปวดหัวพี่น้องนี่คือสิ่งที่มนุษย์ชอบกระทำกันมันเป็นความบาปเป็นความเห็นแก่ตัวและเดี๋ยวนี้เราเจอเยอะมากและสิ่งที่มนุษย์ทำแบบนี้ทำเพราะอะไรครับเพราะทำเพื่อตัวเองชอบอะไรก็ทำอย่างนั้นเห็นไหมครับพี่น้องมนุษย์เต็มไปด้วยความบาปมนุษย์เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเสมอเพียงแต่ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกเท่านั้นเองแต่อย่างที่ผมพูดเรื่องโควิดเมื่อกี้ยุคที่โควิดเราเห็นชัดเจนว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวมากแค่ไหนเมื่อก่อนไม่เคยมีใครเห็นแก่ตัวเลยพอโควิดมาปุ๊บเห็นแก่ตัวทำไมคนเห็นแก่ตัวแย่งกันเพราะหน้ากากอนามัยแผ่นเดียวหน้ากากอนามัยกล่องเดียวแย่งกันด่ากันทำรุนแรงกันเพื่อจะได้หน้ากากมาปิดจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมนุษย์เป็นความบาปพี่น้องดังนั้นจึงแค่ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์แค่ต้องการความหวังมนุษย์ต้องการที่จะพ้นจากความบาปเท่านั้นเองแต่ปัญหาคือมนุษย์แสวงหาทุกอย่างที่ให้ตัวเองมีความหวังแต่ยิ่งมนุษย์แสวงหาทางเองมนุษย์ก็ทำให้แย่ลงเท่านั้นเพราะมนุษย์ดันหาความหวังจากสิ่งที่ไม่มีหวังหลายครั้งก็หาความหวังจากมนุษย์ด้วยกันเองพี่น้องแต่มนุษย์เราเป็นบาปเหมือนกันเป็นคนบาปที่จะต้องตายในความบาปเหมือนกันสิ่งที่ตายช่วยให้พ้นจากความตายไม่ได้แต่กี่ครั้งเรายังแสวงหากับสิ่งที่ไม่มีหวังและจะนำเราตายพี่น้องขอโทษนะครับมนุษย์เราชอบแสวงหาความเชื่อต่างๆลัทธิต่างๆที่จะช่วยให้พ้นจากบาปพ่อปู่นั้นพ่อปู่นี้ฤาษีนั้นเจ้าทรงนี้เจ้าทรงนั้นเพื่อให้รอดจากความบาปบูชาเทพพญาฟ้าดินมากมายกราบไหว้ผีทำบุญเยอะๆแต่หลายครั้งไม่เห็นช่วยเพราะคนเหล่านั้นที่เป็นพ่อปู่เหล่านั้นก็ยังไม่พ้นความบาปและความตายเลยพ่อปู่เกจิอาจารย์ต่างๆที่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้เพราะหลวงพ่อยังละสังขารอยู่ในโรงอยู่เลยท่านก็ตายถ้าคนดูถึงตอนนี้แน่นอนผมจะโดนถล่มแน่เดี๋ยวรถทัวร์จอดบ้านแน่แต่พี่น้องเห็นไหมทุกคนที่เราพึ่งพา ยังต้องตายเพราะความบาปแสดงว่าเขาแพ้และคนที่แพ้ต่อความตายความบาปอย่างนั้นจะนำเราชนะได้อย่างไรพี่น้องไม่ได้เราจะแพ้ด้วยในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12บอกว่าบาปเข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและมนุษย์ทุกคนเป็นบาปเพราะคนเดียว
แต่โรมบทที่5ข้อ15บอกว่าแต่ของประทานจากพระเจ้านั้นคือความหวังและความหวังนั้นมาแล้วเมื่อมนุษย์เป็นความบาปเพราะคนเดียวพี่น้องมนุษย์จะมีหวังและพ้นจากความบาปเพราะผู้เดียวเหมือนกันและผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องพระเยซูเป็นทางเดียวแต่ทำไมพระเยซูถึงเป็นทางเดียวล่ะขอบคุณที่ถามขอเราดูในมัทธิวบทที่28ผมขอคุณโออ่านให้เราฟังนะครับมัทธิวบทที่28ข้อ6ขอบคุณครับพี่น้องเหตุผลที่พระเยซูเป็นทางเดียวที่นำเราชนะความบาปและความตายเพราะในที่นี้บอกว่าพระองค์ไม่อยู่ที่นี่แล้วเพราะเหตุผลในรูปนี้เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วเพราะพระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วพระองค์ชนะความบาปและความตายดังนั้นพระองค์จึงจะพาผู้ที่เชื่อและวางใจชนะความบาปและความตายด้วยพี่น้องนี่คือความหวังเดียวของมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งและเราจะอ่านอีกนะครับในเอเฟซัสบทที่2ขอพี่ขวัญชัยอ่านให้เราฟังนะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ถึง6ขอบคุณครับพี่น้องเราเห็นว่าด้วยความรักความเมตตาของพระเจ้าพระองค์ให้มนุษย์เกิดใหม่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ให้เราคนที่เคยตายฝ่ายวิญญาณคนที่เคยตายในความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องพระองค์ให้เรามีชีวิตใหม่ในพระคริสต์เพราะว่าพระคริสต์ฟื้นพระชนแล้วพระองค์จะนำมนุษย์ที่วางใจในพระองค์ชนะและฟื้นขึ้นกับพระองค์พี่น้องความตายครอบงำพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์ชนะและฟื้นขึ้นแล้วพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพี่น้องทำให้มนุษย์ที่ไว้ใจในพระเยซูคริสต์ไม่ถูกครอบงำด้วยความตายด้วยพระองค์จะทำให้เรามีหวังด้วยพี่น้องการที่พระเยซูคริสต์เกิดมาและการที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าพระองค์แค่ตายและรับความบาปของมนุษย์ทุกคนไว้กับพระองค์และตายแทนและจบแค่นั้นพี่น้องไม่มีประโยชน์ถ้าพระองค์รับความบาปของทุกคนและตายบนไม้กางเขนและพระองค์ก็ยังตายอยู่ในอุโมงค์พี่น้องไม่มีประโยชน์มนุษย์ก็ไม่มีความหวังและพระเยซูคริสต์ก็ไม่ต่างจากความเชื่อต่างๆเพราะทุกศาสนาตายหมดพระเยซูก็จะเป็นเหมือนกันและเราก็ไม่ต้องเชื่อพระเยซูก็ได้เพราะทุกศาสนาสอนเหมือนกันทำเหมือนกันและคนที่นำความเชื่อมาตายเหมือนกันพี่น้องเราเชื่ออะไรก็ได้ไม่ต้องมีคริสเตียนไม่ต้องมีคริสตจักรไปเชื่อศาสนาอะไรก็ได้ไปเชื่อพูดก็ได้เพราะสนุกกว่ามีกฎเพียบแต่ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมปาร์ตี้อะไรก็ทำไปสิไม่มีศาสนาก็ได้นับถือเบคอนก็ได้ก็แล้วแ
ถ้าพระเยซูแค่ตายบนไม้กางเขนและผู้หญิงเหล่านั้นไปชโลมศพเหมือนเดิมเอาดอกไม้ใส่เอาน้ำมันหอมระเหยใส่และไม่นานพระองค์ก็จะเป็นโครงกระดูกอยู่ในนั้นและอีก 2,000 ปีเราก็เปิดมาแล้วก็ขอหวยต่อเนาะมีผ้าสามสีมัดพระเยซูฮะพี่น้องก็จะเหมือนทั่วๆไปไปสักการะโบสถ์นี่สิมีสารีริกธาตุของพระเยซูแต่ไม่มีกระดูกไม่มีอะไรเพราะพระองค์ฟื้นแล้วพี่น้องขอบคุณพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่แค่จบที่ไม้กางเขนและอุโมงค์พระองค์ฟื้นขึ้นแล้วในวันที่3พระองค์ฟื้นพระชนขึ้นแล้วเพื่อให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ฟื้นขึ้นด้วยและที่สำคัญอยู่กับพระเยซูและมีชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ใช่แค่ตายเท่านั้นพี่น้องนี่คือความหวังของมนุษย์ทั้งโลกนี่เป็นความหวังที่แท้จริงและนี่คือความจริงพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตายไถ่บาปมนุษย์ทุกคนและที่สำคัญพระองค์ชนะความตายด้วยการที่พระองค์ฟื้นจากความตายพระองค์ไม่อยู่ในนั้นแล้วพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วดูนั่นสิอุโมงค์ว่างเปล่าแล้วและทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่อยู่ในนั้นด้วยพี่น้องเราไม่อยู่ในอุโมงค์ด้วยเพราะเราจะอยู่กับพระเยซูไม่ว่าพระเยซูจะไปที่ไหนพี่น้องเราไปด้วยพี่น้องความหวังต่างๆที่มนุษย์เสาะหาไม่มีประโยชน์ถ้าเราต้องตายไปด้วยเงินที่เราถือว่าเป็นความหวังของเราไม่มีประโยชน์ถ้าเรามีเงินแล้วเราต้องตายไปด้วยมีบ้านมีรถมีแฟนมีครอบครัวมีอาหารการกินมีซีรีส์ดูอย่างสุขสบายพี่น้องไม่มีประโยชน์นั่นเป็นความหวังของเราจริงไหมถ้าเรายังต้องตายไปด้วยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อศาสนาไหนเป็นความหวังของเราจริงไหมถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นพร้อมทั้งหมดมีบ้านใหญ่มีสระว่ายน้ำด้วยมีสระว่ายน้ำชั้น2ด้วยแต่มีประโยชน์อะไรถ้าเราต้องตายไปนรกสระว่ายน้ำเป็นความหวังของเราไหมเอาไว้เก็บไปเล่นในนรกไหมพี่น้องสิ่งเหล่านั้นทำให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าถ้าเรายังต้องตายเพราะความบาปนั่นเป็นความหวังของเราจริงหรือเปล่าพี่น้องโลกเราไม่มีความหวังเลยรูปเคารพต่างๆสิ่งของต่างๆช่วยให้เราพ้นไม่ได้เพราะเราจะตายในความบาปและลงในบึงไฟนรกพร้อมกับการพิพากษากับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องรูปเคารพเรามีประโยชน์อย่างเดียวคือเอาไปขายให้คุณบอยท่าประจันแล้วเขาก็จะให้ราคาเราเนาะเราก็จะได้ออกคลิปกับเขาเท่านั้นเองหรือแม่ก็เล่นกับพ่อปลาก็ดีป่ะแม้แต่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเพราะความรักของพระเยซูคริสต์เพราะความรักของพระองค์ที่มองเห็นว่ามนุษย์ไม่มีความหวังเลยและพระองค์ไม่ได้รอจนหลายพันปีแล้วถึงว่าโอเคไม่มีความหวังโอเคเราจะช่วยพี่น้องทันทีที่เอวากินผลจากต้นไม้นั้นพระองค์เห็นเลยว่ามนุษย์ไม่มีความหวังพระเจ้ารู้ทันทีว่ามนุษย์จะต้องตายลงในความบาปเราจะตายฝ่ายร่างกายจากนั้นเราจะตายฝ่ายวิญญาณและหลังจากนั้นเราจะตายนิรันดร์พระเจ้าเห็นแล้วพระองค์จึงตรัสไว้ตั้งแต่หลังจากที่เอวากินผลนั้นว่าเราจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมารอนะและนั่นคือความหวังเดียวก่อนที่จะมีความเชื่ออื่นมีพระเยซูแล้วเพราะพระเยซูสร้างโลกก่อนที่มีความเชื่ออื่นพระเจ้าสัญญาแล้วว่าจะส่งพระเยซูมาเลยพี่น้องพระเจ้ารักเราแล้วตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันแรกและให้ความหวังเราเลยพระเจ้าให้ความหวังตั้งแต่เอวาลงในความผิดเพราะพระองค์จะให้ผู้ที่ไม่ตายและฟื้นขึ้นมานำเรารอดจากความตายด้วยพี่น้องนี่คือความหวังเดียวของเรา
ี่น้องในสถานการณ์แบบนี้มีความหวังเดียวคือพระเยซูไม่ว่าเราจะมีบ้านเล็กไม่ว่าเราจะไม่มีเงินไม่ว่าเราจะไม่มีทองไม่ว่าเราจะมีกินนิดหน่อยแต่เรามีพระเยซูพี่น้องนั่นเพียงพอแล้วเรามีหวังแล้วและเป็นหวังที่เป็นความจริงพี่น้องนั่นคือสันติสุขที่พอแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องเครียดฉันไม่มีเหมือนคนนั้นฉันไม่มีเหมือนคนนี้พี่น้องเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเพราะเราไม่ใช่คนขี้แพ้ต่อไปเพราะเราชนะและอยู่อย่างสบายใจในพระเยซูคริสต์แต่คนที่ไม่มีหวังคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูพี่น้องเขาจะอยู่เหมือนคนแพ้ตลอดเพราะเขาไม่ยอมรับผู้ที่นำเขาชนะเท่านั้นเองพี่น้องถ้าเรารู้ว่ามีคนที่นำเราชนะเราจะเลือกเขาไหมล่ะมีค่ายอย่างเงี้ยจะถึงอีกไม่นานเนี่ยเอาไหมคนนี้เก่งชนะแน่นอนอย่างผมเนี่ยเอาไหมอยู่ทีมไหนเอาไหมแต่ขอโทษนะครับผมเป็นกรรมการแต่จ่ายเงินผมเอาอยู่ผมจะไปอยู่ด้วยก็ได้พี่หนุ่ยเก่งมากเลยอยากอยู่ทีมเรามาบอกผมเดี๋ยวผมจัดให้อยู่ทีมไหนอยากให้อยู่ทีมไหนเห็นไหมจัดให้ได้นำชนะเราอยากได้คนแบบนั้นในทีมนะไหมอยากได้ใช่ไหมหรือไม่อยากได้ถ้าไม่ได้ผมจะจัดเซตป้าแดงป้าขันแก้วป้าโอเอาไหมทั้งหยีทั้งพรีมเนาะเนี่ยเซตนี้แหละนำชนะแน่นอนเดี๋ยวให้ผู้ชายคนนึงก็ได้พี่ขวัญชัยเอานะอีทิวหนึ่งชนะแน่นอนนะแต่ระวังนะป้าแดงท่องจำเก่งนะจะชนะในเรื่องนั้นนะเห็นไหมพี่น้องแข่งขันเล่นเกมเราอยากได้ใครที่นำเราชนะพี่น้องและพระเยซูนำเราชนะเราอยากได้ไหมแน่นอนพี่น้องนั่นคือสิ่งที่จะนำเราชนะจากความตายด้วยพี่น้องจะมีประโยชน์อะไรถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องอยู่ในบึงไฟเพราะเราไม่ได้ชนะความตายของที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมีประโยชน์อะไรกับเราไม่มีประโยชน์พี่น้องสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่มีความหวังเรารับพระเยซูไปแล้วขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่มีชัยชนะแน่นอนเราถือว่าเรารับเชื่อแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่มีประโยชน์ไม่ต้องมีประโยชน์เพราะถ้าพระเยซูนำเราชนะพระเยซูเป็นความหวังของเราใช้ชีวิตมีหวังใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าใช้ชีวิตมีหวังยังไงสมมติว่าวันนี้ฉันมีปัญหาใช่ไหมเราจะทำอะไรจะท้อใจใช่ไหมพี่น้องอันนั้นมีคนมีหวังไหมไม่มีหวังเรามีพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราจะเจอสิ่งที่ดีพี่น้องเดินด้วยความมีหวังว่าไม่เป็นไรปัญหาก็ปัญหาสิฉันเห็นข้างหน้านู่นแล้วริบๆแสงจากปลายอุโมงค์เดินด้วยความมีหวังเดินด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะเราเป็นคนที่ชนะแล้วพี่น้องคนชนะเดินยังไงนี่ไหมแพ้อีกแล้วคนชนะจะเดินไงยืดอกชนะแล้วสุดยอดเราชนะแล้วเฮ้ยชนะแล้วเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำลืมไปลูกหลับอยู่ไม่เป็นไรผมโป๊ะชนะแล้วพอจะจบแล้วด้วยตื่นได้แล้วเห็นไหมพี่น้องเราจะเดินด้วยชัยชนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ยอมรับที่จะให้พระเยซูนำเราชนะจากการฟื้นจากความตายพี่น้องอยากให้ทุกคนชนะด้วยอยากให้เราฟื้นขึ้นกับพระองค์ด้วยฉะนั้นพี่น้องวางใจยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่าคิดว่าแป๊บนึงจะรอก่อนมีเวลาเยอะพี่น้องมีเวลาเยอะจริงไหมพี่น้องชีวิตคนเราเกิดมาอายุเท่าไหร่เรารู้แต่เหลือเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ที่เรารู้คือพระเยซูไม่อยู่ที่นี่แล้วเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับความรักของพระองค์ความรักที่พระองค์เห็นเราไม่มีความชัยชนะเห็นเราไม่มีหวังขอบคุณรักนั้นที่ให้พระเยซูคริสต์ยอมสละพระองค์เป็นเครื่องบูชาตายแทนเราและที่สำคัญพระองค์ชนะเพื่อเราด้วยขอพระองค์นำใจเราที่จะเดินในชัยชนะนั้นตามพระเยซูด้วยพระองค์ครับขอช่วยเรา
ช้าวันนี้เราขอบคุณพระวจนะคำของพระองค์ที่ช่วยเราในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำเพื่อเราขอบคุณพระเยซูเช้าวันนี้เราอธิษฐานทั้งหมดในนามของพระเยซูที่ฟื้นจากความตายเอเมน